สำหรับคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้ AI มาสรรสร้างงานศิลปะที่เป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ในทุกวันนี้ใช่ไหมซึ่งมันสามารถทําได้แบบง่ายมากๆคุณสามารถจะพิมพ์อะไรเข้าไปแล้ว AI ก็สร้างรูปให้คุณได้เลยใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังอันนั้นน่ะ มันทำงานยังไงนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนแต่สำหรับวันนี้สปอนเซอร์ของเราก็คือ Tower of Fantasy นะครับออกแพด2.0มาพร้อมตัวละครใหม่ลูกบี้ออกมีเมืองใหม่แล้วก็มีแผนที่ใหม่กับบอสใหม่มากมายดังนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจลองไปดูได้ที่ Tower of Fantasy ตอนนี้มาแล้วจ้าวันนี้เขาก็ใจดีสปอนเซอร์คอนเทนต์ของเราแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆคอนเทนต์เป็นอะไรก็ได้ที่คุณนอาสนใจไม่ต้องเกี่ยวกับตัวเกมมากนักก็ได้ใช่ไหมซึ่งขอบคุณมากๆนะครับ ข้าสูงเนื้อหาหลักของเราดีกว่าคือวันนี้เราอยากจะรู้ว่าการใช้ AI วาดภาพเนี่ยมันทํางานยังไงทุกคนก็เห็นว่าแบบเราพิมพ์อะไรบางอย่างเข้าไปสมมติประสาทมูกรอบเงี้ยมันก็สามารถที่จะวาดรูปออกมาได้กว่าที่ AI จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนวิธีการคิดหลายอย่างมากในระยะเวลาประมาณ56ปีที่ผ่านมา AI สามารถทํางานได้ ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วแต่ละเทคนิคที่เขาใช้ก็แพรวพมากมากว่านี้เลยจะมาเล่าให้ฟัง AI เนี่ยตอนแรกมันก็เริ่มมาจากประมาณว่าแบบ Classifier ใช่ไหม Classifier คืออะไรคือแบบอ่ะกูให้มึงดูรูปรูปแมวแล้วกูก็เปลี่ยนเอารูปแมวพันอื่นมาให้ดู AI ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยแมวแค่นี้เลยอันเนี้ยรูปนี้ใช่แมวไหม AI ก็บอกอืมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เราเทรน AI จนกระทั่งมันเก่งฮะบอกว่าเฮ้ย AI แม่งเก่งแล้วดูรูปแมวแล้วรู้เลยว่าเป็นแมวเว้ยทีนี้เราก็อยากจะ กลับกันบ้างถ้าเกิดว่ากูให้คําว่าแมวไปม,มึงจะวาดรูปให้กูได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นรูปสมมุติว่าเป็นรูปอันนี้ละกันสปอนเซอร์ของเราฮะสมมุติว่าเป็นรูปนี้แล้วให้ AI บอกว่าซิว่าแบบภาพนี้มีอะไรอยู่บ้างเอ้ยภาพนี้มีตัวละครผู้หญิง4ตัวตัวนึงถือดาบตัวนึงขี่มอเตอร์ไซค์มีหุ่นยนต ปลาบินอยู่บนท้องฟ้าสีม่วงม่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายภาพนี้ออกมาเป็นคําพูดได้ถูกปะ่ะแต่ว่าการทําให้ AI สามารถที่จะแคปชั่นตีความภาพนี้ออกมาได้น,นะครับก็เป็นศาสตร์ในช่วงหนึ่งเป็นงานวิจัยช่วงหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเว้ยทุกคนตอนแรกก็แบบว่าอ่ะเห็นเป็นรูปโอเคมีแมวไหมรูปนี้มีแมวต่อมาแมวนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือแบบแมวกําลังเกาคางอะไรอย่างเงี้ยคือ AI มันสามารถที่จะฉลาดแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ เก่งขึ้นเรื่อยๆจนเทคโนโลยีพัฒนามาถึงจุดหนึ่งที่มันตันแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนด้านมั่งถ้าเกิดว่าให้คําอธิบายไปแล้ว AI จะสามารถสร้างรูปได้ไหมอันนี้คือคําถามแรกเริ่มของ AI art พอพลิกกลับแค่นี้เนี่ยความยากแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อน AI เนี่ยมันทาได้แค่แยปกประเภทเท่านั้นนะมันไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้แต่ว่าเราจะทํายังไงให้ AI สามารถที่จะแบบวาดอยู่ดีวาดรูปขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไไม่ได้ดังนั้น เขาก็ค่อยๆมีเทคนิคในการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทีละเทคนิคนะวิธีแรกที่เขาใช้เนี่ยมันน่าสนใจมากหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคําว่าแกนนะครับ generative a d v e r s a r y a l network เลกันชื่อเทคนิคโอ้โหตอนที่ไอ้แกนเนี่ยมันโผล่มานะทุกคนเทคนิคนี้มันแบบว่าช็อกโลกมากอยู่ดีๆ AI แม่งวาดได้ AI วาดหน้าคนขึ้นมาได้ AI วาดรูปแบบรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ adversarial adversarial ต,อ,ตอ,อบคุณมากไอ้กูกูแก้ก่อนกูแก้ก่อนแชทกูแก้ก่อนแชทเด้งจริงย้อนไปดูภาพชาได้ไอเทคนิคน,นี้มนทำงานยังไงโอ้โหแม่น่าตื่นเต้นมากทีนี้เคยได้ยินมาที่แบบว่าเราสอนให้ AI เล่นเกมอะ AI มันก็จะแบบสู้กันสมมุติว่าเราอยากจะเทรน AI อะไรสักอย่างหนึ่งเราเคยได้ยินไหมาคาว่าให้ AI เล่นกับตัวเองมันเล่นกับตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าอ่ะมึงเก่งแบบนี้ใช่ไหมม,มึงก็ลองมาสู้กับตัวเองดูแล้วพอสู้กับตัวเองเสร็จปุ๊บแม่งก็จะค่อยๆเรียนรู้จุดอ่อน ของตัวเองพอรู้สึกอ่อนของตัวเองเสร็จปุ๊บแม่งก็จะแทงมาแล้วน,นี้ก็จะแพ้พอแพ้เสร็จปับ๊บเราก็แบบเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเสร็จแ,แล้วเราก็สู้กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งอยู่ดีๆเป็นศาสตราจารย์เป็นปรามาจารย์ขึ้นมาทันทีนี่คือเทคนิคที่ใช้ที่เขาเรียกว่า adversarial หรือว่าใช้คู่แข่งใช้คู่ต่อสู้ในการที่จะทำให้มันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น alpha star ตากล้าที่เราเราเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้วอัลฟ a าโกเหมือนกันคือมันเล่นมันเล่นกับตัวเองแบบ20,000เกมต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าสามารถปิดจุดอ่อนได้หมดก็คือจะเสมอกับตัวเองตลอดถูกปะแปบลบว่าเอ้ย,อยกูรู้รู้เขารู้เราใช่ไหมเทคนิคนี้ก็เหมือนกันใช้ลักษณะเดียวกันแต่ว่านี่คือการเจนเนอเรตภาพอะไรบางอย่างดังนั้นมันจะต้องแยกออกมาเป็น AI 2ตัวตัวแรกเนี่ยเรียกว่าเจ n เน a เรเตอร์นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่า discriminator นะครับเขาตั้งชื่อไปอย่างนั้นแหละมึงไม่ต้องมางงกับชื่อมากนะครับตัวนึงเป็นตัวสร้างอีกตัวนึงเป็นตัวตรวจนะเอาง่ายๆก็คืออีตัว discriminator เนี่ยเรามีอยู่แล้วเว้ยเรามีมาช้านานยกตัวอย่างที่เราพูดกันไปตอนแรกก็คือนี่ใช่รูปแมวหรือเปล่าใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราเอารูปให้มันดูเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเอ๊ e h, รูปนี้ความน่าจะเป็นที่จะเป็นแมวมีแค่20% อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเอ๊รูปนี้เป็นแมวชัว่99.75เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะในเทคโนโลยีตอนนั้นเรามีไอ้ตรงนี้เราทําได้เก่งมากๆอยู่แล้วนะทีนี้นจะเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยมาช่วยในการสร้างภาพได้อย่างไร่ะสร้างภาพเจนเนเรตภาพแล้วกันสร้างภาพมันเป็นคําไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ให้ไอ้นี่วาดรูปมึงวาดรูปขึ้นมาแล้วสั่งให้ไอ้นี่อ่ะมึงวาดแมวดิอันนี้ก็ไปวาดมาตอนแรกมันก็จะวาดแบบว่าเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะ แล้วก็เอามาให้พี่เขาตรวจพี่เขาก็ตรวจบอกโอ้โหวาที่อะไรของมึงเนี่ยโอกาสเป็นแมวนี่0.01เปอร์เซ็นต์เลยแย่ไม่ดีพี่เขาบอกว่าไม่ดีพี่คนนี้ก็แบบอ่ะงั้นกูไปวาดหาใหม่กูเอารูปเดิมแต่เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะเริ่มมีกลมๆม,มีมีหูนิดหน่อยแล้วที่เหลือก็ยังเป็นน้อยอยู่ไอพี่คนนี้บอกเออว่ะ e รูปนี้มันดีขึ้นนะเนี่ยรูปนี้อาจจะเหมือนแมวประมาณแบบ12เปอร์เซ็นต์เขาแบบเฮ้ยแสดงว่ามาทางนี้ถูกแล้วกูเริ่มวาดถ้าเกิดทรงนี้น่าจะเป็นแมวแน่เลยว่ะพอมีตัวขึ้นไปสสกกกอออรรันนนนนีีี้้้็็จจะูงขึืื่คคมตว ถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกับในชีวิตจริงง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับว่าอะไรเดียพวกเล่นเล่นพักเครื่องแล้วกันแล้วเราก็คือเซียนเซียนพักเครื่องนักเล่นพักเครื่องเนี่ยแม่งจะเอามาหลอกขายใช่ไหมตอนแรกก็ทำเฟกมาก่อนเอ้ย <Hey, S 2> นี่ครับนี่พระสมเด็จปีนี้เลยเซียนมองโห่เ oh, ฮ oh, <ๆ>ียไม่มีความเป็นไปได้เลย0 0นน้นักเล่นพักเครื่องเขาก็ไปพัฒนาฝีมือมาแล้วเขาก็เอามาให้พี่เซียนตรวจเรื่อยๆพี่เซียนนี่ก็แบบว่าเฮ้ hey, hey, ยเริ่มเหมือนแล้วยิบสี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ 60%แต่อันนี้ก็จะทําให้ไอ้นักต้มตุ๋นหรือว่าคนสร้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปพัฒนาฝีมือมาให้มันใกล้เคียงได้เรื่อยๆถูกไหมเวลาที่เซียนตรวจเนี่ยเวลาที่เขาใช้ใน AI จริงๆเนี่ยนะครับไอ้เซียนเนี่ยก็จะโดนหลอกเหมือนกันก็คืออย่างนี้ครั้งแรกเป็นภาพที่เจนมาใช่ไหมส่งให้ดูพระองค์แรกเป็นองค์ปลอมเจนมานะแล้วต่อมาเราก็จะให้องค์จริงเข้าไปองค์จริงแล้วก็สลับกันกับองค์เจนไปเรื่อยๆกับองค์จริงไปเรื่อยๆทําแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวเซียนเนี่ย ก็เกิดการพัฒนาเหมือนกันนักต้มตุ๋นเนี่ยใช่ไหมก็อยากจะให้เปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นการตรวจสอบเนี่ยออกมาสูงสูงถูกปะ่ะต้องการเปอร์เซนต์สูงถูกปะ่ะเพื่อที่จะทาให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันไอเซียนคนตรวจสอบเนี่ยก็อยากจะให้ตัวเองอ่ะเปอร์เซนต์ต่ำหมายความว่ายิ่งเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นต่ําออกมาเท่าไหร่อ่ะก็แสดงว่าตัวจับของปลอมได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเข้าใจปะ่ะดังนั้น AI ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ถูกเทรนคนละทางกัน AI 2ตัวนี้จะสู้กันตลอดเวลาแล้วยิ่งเราปล่อยมันสู้กันนเรื่อยๆะ อีคนเจนเน่ก็ยิ่งเก่งคน,คนตรวจสอบเนี่ยก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวที่เราอยากให้เก่งคือตัวนี้ใช่ไหมเพราะเราอยากจะให้มันสร้างเจนเนอเรตภาพขึ้นมาให้มันสมจริงที่สุดจนกระทั่งเซียนมองไม่ออกนะเราอยากจะให้สุดท้ายแล้วเซียนเห็นภาพเราแล้วตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมอัตราการความสําเร็จของเซียนสมมติว่าเราเอาภาพเจนกับภาพจริงใส่เข้าไปเนี่ยมันควรจะเป็น50-50คือเซียนมองไม่ออกแล้วว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมมานั่นก็หมายความว่าคนปลอมมาเก่งมาก อ่าส่งประมาณนี้นี่คือการที่เราใช้ AI 2ตัวมาสู้กันเพื่อให้เราได้ตัวที่เราต้องการแบบเก่งๆเลยเรียกว่า generative adversarial network นะครับทีนี้เมื่อกี้ถามว่าอ้าวคนเจนภาพขึ้นมาเนี่ยมันเจนมาจากอะไรใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเขาให้เป็นแบบนอยส e เลยฮะเป็นแบบจุดแบบเป็นภาพแรนด o อเลยอ่ะเป็นแรนด o อมนอย e อะคือภาพดูไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วให้คนเจนอะค่อยคอย ปรับไอตัวนอสเนี่ยนะครับค่อยๆให้มันชัดขึ้นเรื่อยๆให้มันดูเป็นรูปเป็นลางขึ้นเรื่อยๆแล้วในจังหวะที่มันปรับเนี่ยนะครับก็เอาไปตรวจใช่ไหมก็เซียนก็จะบอกว่าเฮ้ยใกล้ละเอ้ยไม่ใกล้เอ้ยใกล้ไม่ใกล,ใกล้เขาก็จะปรับเทคนิคของเขาจนกระทั่งเขาได้รูปแมวออกมาได้เวอันนี้คือความมหัศาจรรย์ของ AI มากดังนั้นการสร้างเจ n เน a เรภาพตรงนี้เนี่ยมาจากนอสร้อยเปอร์เซนต์ก็คือมาจากไม่มีอะไรเลยจุดเริ่มต้นก็คือเป็นค่าแลมดอมทั่วไปแล้วออกมาเป็นภาพแมวได้ในที่สุดค่อยๆปรับมาเรื่อยๆด ก็คือจะกลายเป็นภาพที่คุณไม่เคยเห็นแล้วใช่ไหมเป็นแมวตัวที่ไม่มีบนโลกมาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากนอยสมันเกิดจากการที่เอานอยสมาปรับเป็นการสุ่มต้องเอาให้ดูเกาเซียนนอยภาพแรกเริ่มเป็นอย่างนี้เลยมันสุ่มถ้าเกิดเป็นสีก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนี่ยภาพแรกเริ่มเนี่ยเป็นเกาเซียนนอยแบบนี้แล้วตัวคนเจนเน่ก็ค่อยๆปรับทีละพิกเซลให้มันเข้าเป็นรูปเป็นล่างยิ่งปรับเป็นรูปเป็นล่างเข้าใกล้แมวเท่าไหร่นะก็ยิ่งได้คะแนนเยอะเท่านั้นสุดท้ายเขาเลยเป็นคนที่ปรับ น่วยให้เป็นภาพได้เก่งมากเขาก็เลยได้แมวออกมาสุดท้ายก็คือได้แมวตัวที่สามารถที่จะหลอกเซียนได้ว่าเฮ้ยอันนี้แมวจริงอันนี้แมวปลอมเฮ้ยเก่งปะอันนี้คือ b r e a k t ู r u อันแรกนะเทคโนโลยีที่เป็นแบบว่า b r e a k t ู o อันแรกของวงค์การก็คือเป็นครั้งแรกที่ AI สามารถที่จะวาดภาพตามคําบอกได้เว้ยปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่ามึงต้องเทรนโมเดล2องเน็ตเวิร์กใช่ไหมมึงต้องเทรนไอ้นี่แล้วมึงก็ต้องเทรนไอ้นี่ ต้องเทรนทั้งสองคนเพื่อมาสู้กันแล้วมันใช้รีซอต์เยอะมันใช้ทรัพยากรเยอะมากมึงต้องเทรนทั้งสองคนนะ่ะแล้วสุดท้ายก็คือมึงอยากได้คนเดียวถูกปะ่ะไอเน,นี้ยคือเป็นแค่เครื่องมือที่เอาขึ้นมาเทรนตัวที่มึงอยากได้เท่านั้นเป็นแค่แบบทางผ่านสุดท้ายแล้วไอตัวเนี้ยก็ไม่ได้ใช้เออพอไอเช่นนี้เก่งปับ๊บมึงก็ตัดมันออกพอไม่ใช้ละมึงสามารถที่จะไปเจนภาพแมวได้ละมึงเป็น AI สร้างภาพแมวที่เก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแบบนี้โจทย์เดิมจะหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่า ไม่มีวันได้ตัวเดิมมันจะคล้ายๆเดิมเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากนอยส์ไงใช่ไหมมันค่อยๆปรับนอยส์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นภาพแมวแล้วทุกครั้งนอยส์เริ่มต้นมันแตกต่างกันมันไม่ใช่ภาพเดิมคือถ้าเกิดว่าอินพุตเป็นนอยส์แบบเดิมเป๊ะๆก็ได้ภาพเดิมแต่ว่านอยส์ตรงนี้คือแรนดอมมามันมีการเกิดขึ้นถูกไหมดังนั้นภาพที่ได้แต่ละครั้งมันก็เลยไม่เท่ากันเพราะว่าซีทแรนดอมมันต่างกันอ่าประมาณนี้ไอ้เทคนิคนี้ที่เราบอกว่ามันต้องใช้ทรัพยากรมากเน มันก็เลยทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจนภาพใหญ่ออกมาได้นะครับโมเดลแกนแรกๆที่เจนภาพออกมาเนี่ยคือขนาดประมาณ6 4สิคูณหกเนี่ยหรือไม่ก็3 2มสิคูณสานะครับคือคือเล็กอะ่ะคือประมาณเนี้ยคือได้ภาพเท่านี้แบบ <c oughs> เป็นภาพแบบมัว,มว,มวแบบว่าพอมองเห็นว่าแบบเออเว้ยดูเหมือนรถจริงๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็การที่จะสเกลขึ้นมาแบบขนาดแบบพันยี่สี คุณพันยี่สี่เนี่ยต้องลันหนานมากใช้ทรัพยากรสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆคุณสามารถที่จะเจนภาพพวกนี้ขึ้นมาได้แบบถ้าเกิดคุณเป็น NV i d i a เดียหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็น Google ถ้าคุณเป็น Open AI เนี่ยคุณสามารถทําภาพใหญ่ได้แต่คอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยไม่สามารถทําได้นะนได้แค่ภาพเล็กเท่านั้นแต่นี่คือครั้งแรกที่เราสามารถทําให้ไอวาดภาพเราได้จริงๆและถ้าเกิดว่าเครื่องเราแรงพอเราก็สามารถทําให้มันวาดได้จริงๆเว้ย ตัวที่เป็นประเด็นในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วก็คือ diffusion model หรือว่าเป็น latent diffusion model นะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าทันทีที่เ paper ปเปนี้ตีพิมพ์ออกมาทุกคนสามารถทำได้เลยนะครับเทคนิคใหม่เพราะว่าอย่างที่เราบอกก็คือไอแกนเทคนิคแรกเนี่ยมันช้ามันต้องใช้พลังในการคำนวณเยอะแต่ไอเทคนิคใหม่ที่เพิ่งงอกออกมาเนี่ยเฮ้ยบางทีสามารถลันใน GPU ของคุณได้ที่บ้านเลยนะครับมันใช้พลังในการคำนวณ น้อยลงมากนะครับหลัการทำงานของมันฉลาดมากอ่ะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูเลยดีกว่านะสมมุติว่าสมมุติเรามีภาพภาพหนึ่งอันนี้คือรูบี้ตัวละครใหม่ Tower Fantasy นะครับสองจุดลองไปเล่นกันได้สปอนเซอร์ของเราเองนะสมมุติว่าเรามีภาพภาพนี้ใช่ไหมเราใส่เราใส่น้อยเข้าไปใส่น้อยเข้าไปยังไงก็ไม่อยากก็ฟิลเตอร์แล้วก็ใส่น้อยแอดน้อยใส่น้อยเข้าไปอ่าเราจะใส่น้อยมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือแบบน้อยแบบเต็มแม็กคือแทบไม่เหลืออะไรแล้วคือวิธีการทํางานของ AI ตัวนี้นะ ก็คืองี้ตอนที่เทรนเนี่ยเอาภาพปกติมาก่อนหลังจากนั้นใส่น้อยเข้าไปอีกนิดน,นึงเอ้ยแล้วก็เทรนให้ไอสามารถที่จะแก้น้อยนี้ให้เอากลับไปเป็นภาพเดิมให้ได้ก็ค่อยๆใส่น้อยปเป็นทีละสเต็ปค่อยๆเพิ่มอ่ะเ,เ,เพิ่มแบบนี้เลยแต่ว่าแต่ละสะเต็ปอ่ะก็เทรนไอว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงจะลบน้อยอ่ะมึงต้องลบให้ได้นะเว้ยไอ้ใหญ่ก็ไปเทรนเลยครับโอ้ได้ครับพี่อ๋อถ้าเกิดว่าน้อยแบบนี้ ก็คือผมคิดว่าระดับน้อยน่าจะประมาณ30%ผมก็จะลองลบน้อยดูว่าลบเป็นยังไงพอลบเสร็จปุ๊บได้กลับมาเป็นภาพเดิมก็คือว้าวโอเคเก่ง AI เก่งมาก AI เก่งมากในการลบน้อยลบน้อยลบน้อยน้อยขนาดนี้ผมก็ไม่หวั่นครับน้อยขนาดนี้ผมก็ไม่หวั่นครับน้อยขนาดนี้ผมก็ไม่หวั่นครับน้อยขนาดนีน้เนะเนะพี่พี่ครับเอ่อมันมัน มันคือภาพอะไรพี่พี่หลอกผมใช่ไหมเนี่ยพี่จะให้ผมถอดน้อยภาพนี้แล้วออกมาเป็นลูบี้อย่างนั้นเหรอออผมก็ต้องแบบอ้าแต่ somehow AI สามารถย้อนกลับมาได้เฮ้ย <c oughs> ตื่นเต้นปะทำไมเพราะว่าตอนที่เราสอนมันอะเราบอกมันว่า AI เองดูนะนี่คือภาพลูบี้จาก Tower of Fantasy นะแล้วนี่ก็คือภาพลูบี้ จาก Tower Of Fantasy แบบใส่น้อยเข้าไป30%นี่คือภาพ Ruby แบบใส่น้อย50%นี่คือภาพ Ruby แบบใส่น้อยส่วนนี่คือภาพ Ruby แบบใส่น้อย400%อ่าโอเคครับ Ai ก็แบบว่าอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราถอดน้อยภาพนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้น้อง Ruby จริงๆใช่ไหมครับอ่าผมก็จะพยายามถอดตามที่พี่สอนมาเลยก็กลายเป็นว่าพอถอด แล้วเขาไม่ถอดทีเดียวนะเขาค่อยๆถอดแบบนี้ค่อยๆถอดค่อยๆย้อนกลับมาค่อยๆย้อนกลับมาภาพน้องลูบี้ก็จะปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปนะเขาไม่ถอนทีเดียวอ่า่อยๆค่อยๆย้อนแล้วมันก็ได้จริงๆทีนี้เราก็เป็นคนจีเนียสเราก็บอกว่าเอาน้อยปลอมให้แม่งเลยกูเอาภาพอะไรก็ไม่รู้แล้วกูใส่น้อยให้แม่งเลยสมมุติกูเอาภาพใหม่ขึ้นมาเลยเป็นน้อยที่กูเพิ่งเจนมาเอ้ยแล้วกูก็บอกว่าเนี่ย AI ภาพเนี้ยคือน้องลูบี้ที่อ่า น้อย400รซแบบที่มึงเพิ่งทำไปเมื่อกี้เลยงั้นมึงช่วยถอดออกมาหน่อยสิว่าเออมันจะเป็นยังไง AI ก็ไม่รู้ว่าเราหลอกน้องเขาก็ค่อยๆโอ้วลูบี้แล้วครับพี่ลูบี้หน้าตาน่าจะประมาณนี้มั้งเออน้อยแบบนี้ผมถอย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 อยอกมาได้ลูบี้จริงเว้ยแต่เป็นลูบี้แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่ามันเป็นลูบี้จากข้อมูลใหม่ข้อมูลลรนดอมคุณจะได้เห็นโปรเซสนี้เวลาที่คุณทำอ่ามิชชันนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ามิชชันนี่นะผมผมจ่ายตังค์ไปแล้วดิ เอาให้คุณลองอันนี้เลยสมมติอันนี้คือมิ j เ u r นี่นะแล้วผมบอกว่าอ่ะคุณอยากสร้างภาพอะไรดีเราพยายามเล่นน้องลูบี้ดีกว่าหมายถึงว่าน้องลูบี้เราก็พยายามที่จะสร้างแบบเด็กสาวมีหูกระต่ายใส่กระโปรงสัน้นมีตุ๊กตาบินวนอยู่รอบเราเวเราลองมิชเ o u นี่ y ดูนะอ่า uh, little girl ิร์ลเอ่อเว h ล r ง s ่ะ r ดร r อ s ะช r t สเกิร์ตเดรสวิดบันนี่เอีย on cloud a n i m เม s t y ย์อ่ะกูลองเลยคุณทุกคนต้องตั้งใจดูนะที่ผมบอกว่ามันจะค่อยๆสร้างภาพจากนอยเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยอ่ารอเนี่ยเอ๊ะไหมคุณเห็นภาพปะมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจากนอยค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเทคนิคที่เราที่เขาใช้จริงๆที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือการสร้างรูปจากนอยอันนี้คือคําพูดจากจากพร้อมเราเราพยายามที่จะสร้างน้องลูบี้แต่ว่าโอเคได้แหละทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเจนใหม่เราก็จะได้ภาพที่ไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าภาพเริ่มต้นนอยเริ่มต้นที่เขาใช้อะมันเป็นอันใหม่อ่าลองดูเราอยากลื้อใหม่หมดเลยนะเราจะไม่ได้ภาพเดิมอ่ะเห็นไหมเป็นไงนี่คือออกมาแล้วแต่สไตล์แล้วแต่อะไรแล้วคุณก็จะอยู่ที่ว่าคุณเขียนพร้อมให้มันวาดอะไรถูกไหมแล้วก็เออมันก็ออกมาที่กระต่ายมีหูเดียวบ้างมี2เห็นปะ่ะตอนแรกกระต่ายมีหูเดียวหูค่อยๆงอกแล้วสุดท้ายออกมาเป็นไงออกมาเป็นหูอย่างนี้เลย เห็นปะ่ะอ่ะนี่คือตัวอย่างมิจเจอร์นี่เราให้โจทย์ไอซีไปว่าเฮ้ยซีถ้าเกิดพี่อยากสร้างน้องรูบี้อะไปคิดพร้อมไหมให้พี่ดีว่าพี่ควรจะได้ควรจะเอาพร้อมอย่างไรนะซีก็ไปเอามาแล้วเราลองลองเราลองเอาพร้อมไปซีดูนะทุกคนเห็นปะ่ะภาพมันจะค่อยๆเข้าที่เรื่อยๆค่อยเข้าที่เรื่อยๆอาจจะดูร้อนๆหน่อยในตอนแรก <c ười> <c ười> <c ười> ใช่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย <c ười> หน้าเป็นกระต่ายมาเลยเอออันนี้ก็แบบเป็นแฟรี่ดูดิเฮ้ยดูทรงได้อยู่นะเฮ้ยขวาล่างอะ่ะขวาล่างขวาบนมานาะนี่เสร็จแล้วเป็นไงเฮ้ยชุดได้อยู่ขวาล่างนี้ได้เลยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แบบสไตล์นี้เราก็ให้ใช้ภาพนี้เป็นเรฟเลน์แล้วก็ไปสร้างมาใหม่อ่ะสมมุติเราจะเอาขวาล่างเี่เราก็สามารถเห็นปะว่าเราพอเราเอาขวาล่างเป็นเรฟเลน์ปับ๊บเราสามารถที่จะให้มันวาดแบบ อันเนี้ยออเริ่มใกล้เคียงแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากดให้มันวาดตามสไตล์นี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะได้เจอภาพที่ที่ดีขึ้นถ้าสมมุติขวาล่างเราเอาภาพใหญ่สิอ่ะขยายขึ้นมาสิยังยงังนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆทุกคนอ่าเรามีเราเอาเทียบกับเทียบกับตัวจริงเขาดิลูบี้เราสวยกว่าเปล่าตาโบว์เนี้ยรูบี้เราอ่ะ,ะก็ทรงประมาณนี้ใกล้เคียงใกล้เคียง การเคียร์ tower of fantasy <laughs> มันก็เลยจะทําให้งานของอาร์ติสตมันมันอาจจะดีขึ้นอาจจะเร็วขึ้นใช่ไหมแล้วนะเราสามารถที่จะ g e n เร a t e a r ตได้แบบรวดเร็วมากๆแล้วมันมีแอปพลิเคชันหลากหลายมากสมมติว่าเราอยากจะวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแค่พิมพ์ให้ AI มัน g e n น r a t e แบบ art สไ y l e ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มาเติมเติมหน่อยหรือแบบค่อยๆเอามาให้ AI วาดหลายๆรูปเสร็จแล้วก็เอามาแปะๆกันเนืกออกว่ามันช่วยทุ่นแรงอาร์ติสตได้คน,นเยอะแน่นอนว่าก็มีคําถามว่าศิลปินบางทีก็อาจจะไม่ปลื้มเพราะว่า AI จะมาแย่งงาน ตัวเราเองวาดภาพยังไม่เสร็จเลยเอาอาร์ตสไตล์ของเราไปให้ AI วาดแล้วมันออกมาเสร็จก่อนเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะก็เลยมีคําถามหรือแบบศิลปินดังๆเขาก็ไม่อยากจะให้สไตล์การวาดของเขามันโดนก๊อปี้ด้วย AI อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าในเรื่องของคนไหนชอบคนไหนไม่ชอบมันเป็นยังไงแต่ว่า AI a อาร์ตเนี่ยมันมาแล้วถ้าผมเป็นอาร์ติสเนี่ย ผมรู้แล้วว่าโอเค AI แม่งจะมาแบบแทนที่เราในบางอย่างแล้วเราต้องเราต้องขึ้นไปกว่าน,นั้นก็คือเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ให้เป็นในการสร้างอาร์ตอย่างอื่นออกมาเนี่อไหมเราอาจจะใช้แค่พวกนี้เป็นเครื่องทุนแรงในการเอาไปทําอย่างอื่นคือเราจะต้องไม่ติดอยู่กับการแค่แค่วาดรูปเฉยๆและอะไรอย่างนี้มัน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 เป็นอะไรที่แบบยุ่งเหยิงมากถ้าเกิดว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของความถูกต้องคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาคุยเรื่องนั้นก็ค,คือคลิปนี้ตั้งใจที่จะมาคุยเรื่อง เทคโนโลยีข้างหลังมันเป็นยังไงนะครับคือถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยมันคุยกันยาวมากนะเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในในสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าควรจะที่ต้องคือมันมาอยู่แล้วเราจะต้องเป็นคนใช้มันเป็นคนอยู่เหนือมันหนึ่งก้าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงนั้นหมายถึงว่าเทคโนโลยีนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็คงไม่มีทางที่จะเอากลับมันใส่กลับเข้าไปในกล่องแล้วแพ็คขึ้นแล้วก็เอาไปไว้เก็บไว้หลังหลังเชลทุกปะมันมาแล้วก็ต้องอยู่กับมันอยู่กับมันยังไงก็ก็ไม่รู้เหม อ่าแบบโอ้เปลยนหน่อยนะเนึออกองมาจาเป็นพอล์โนกราฟิกเออซึ่งไอเอไอมันเทรนมาแล้วอ่ะมันไม่สามารถเอาพอล์โนกราฟิกออกจากตัวโมเดลได้นะเว้ยที่เขาห้ามไม่ให้ใช้ก็คือห้ามไม่ให้คนพิมพ์คีย์เวิร์ดเหล่านั้นในการเจนเอ่าภาพพวกนั้นออกมาอย่างในมิชช u r นี่อย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าโอเคเทอร์มอวยก็คือคุณห้ามสร้างพอล์โนกราฟีนะแล้วก็เขาก็มีระบบในการบล็อกพรอมต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ AI เจนเนตอ่าภาพพวกนั้นออกมาแต่ถ้าเกิดว่า เราสามารถที่จะส่งพร้อมไปหา AI ได้โดยตรงอะไอพอลลูกรีมันก็อยู่ในนั้นแล้วไม่สามารถเราออกได้น่กอออกปะเรารู้คร่าวๆว่ามันทำงานยังไงแต่เราไม่รู้ exactly ว่าข้างในนั้นมันคืออะไร AI Unlearn ไม่ได้เหรออาจจะ Unlearn ได้แต่ว่าอาจจะไม่เคลียร์ไม่ clean, ไม่คลีนเนื้อออกปะเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันไปหมด